คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์ตและฟาร์มแนะนำลาวาบัคตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมของโรบล็อกในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะฮะในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวตัวละครที่อยู่ในกล่องคริสต์มาส3นะครับในที่สุดก็เปิดได้สักทีนะครับเปิดได้ช่วงปีใหม่จริงๆด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่มีกล่องนี้ตอนนี้สามารถเปิดได้แล้วนะครับคริสก่อนนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับผมคริสต์มาสบล็อก3นะครับเราเปิดได้แล้วนะฮะเราจะมาเปิดกันนะครับนั่นก็คือตัวที่มีชื่อว่า Legendary Leader นะครับก็ใครที่เคยเล่นในน่าจะเป็นเลท1นะเลท1นะประมาณนี้แหละเนี่ยครับก็ตัวนี้เลยนะครับมาดาระนะครับมาดาระทุกคนเป็นตัวละครที่จริงๆมันอยู่มานานแล้วนะครับอันนี้เพิ่งเอาเข้ามานะครับนี่มาดาระบอกเลยว่าน่าจะเก่งมากๆนะฮะผมไปเห็นลีกมาแล้วแต่ว่าเรามาดูในเกมดีกว่ามันจะโหดขนาดไหนแต่สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดนี้นะครับโค้ดใหม่นะครับทุกคนชื่อโค้ดว่า coming soon นะครับ world to coming soon นะครับก็คือโลก2กำลังมาเร็วๆนี้สำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้าคิดว่าน่าจะเป็นโลก2นะฮะโลก2น่าจะมาอัปเดตหน้าโลก2เนี่ยให้ทำการผ่านมิชชั่นนะครับทุกมิชชั่นเลยนะครับแล้วก็ต้องมีเลเวลที่100ขึ้นไปด้วยนะครับทุกมิชชั่นก็คืออะไรก็คือทุกสตอรี่นะครับก็คือไอ้โหมดสตอรี่อันเนี้ยนะครับต้องผ่านให้หมดเลยนะครับผ่านให้หมดนะฮะซึ่งผมยังไม่ผ่านผมต้องไปเล่นให้ผ่านโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับสำหรับตัวมาดาระนะครับนี่มาดาระโอ้โหผมไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนอะไรนะแต่ว่าตัวละครนี้ผมคิดว่าน่าจะเก่งอยู่นะครับก็ระยะอยู่ที่45นะครับดาเมจอยู่ที่2450นะฮะ 6.45 วิโจมตี1ทีซึ่งโอ้โหจะใช้เงินเยอะจังอ่ะใช้เงินตั้ง 5,000 นะครับผมทุกคนนี่ฮะมาครับเรามาลุยกันดีกว่าบอกเลยว่ามาดาระผมเนี่ยใน ID ไก่ผมมีประมาณ 20-30 ตัวนะครับถ้าผมเปิดกล่องของขวัญ นะแต่ก็นั่นแหละครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก่งหรือเปล่าเรามาดูกันครับว่าจะเก่งหรือไม่นะฮะนี่มาดาระโอ้โหแสงแม่งโคตรนี่เลยเดี๋ยวต้องทำคอนเทนต์ไอ้นี่แล้วแหละนะครับเป็นเขาเรียกอะไรคอนเทนต์ที่จะเอาตัวละครที่มีเขาเรียกอะไรซูซานโอะนะฮะมารีวิวกันนะฮะก็ใครที่มีข้อมูลกับตัวนี้นะครับเกี่ยวกับตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้นะครับเพื่อนบอกว่าเป็นจุดเป็นต้นกำเนิดเลยนะของไอเขาเรียกอะไรนะไอตัวเนี้ยนะครับเป็นซูซานโอะนะฮะโอเคเดี๋ยวไปทำการฟาร์มเงินสักครู่เดี๋ยวผมมานะฮะโอเคผมทุกคนครับตอนนี้ผมฟาร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกไว้เลยครับว่าต้องใช้เวลาในการรีวิวค่อนข้างนานนะครับเนื่องจากว่ามันใช้เงินน่าจะเยอะอยู่แหละนะฮะแล้วก็อัพน่าจะหลายขั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสกิลหรือเปล่าแต่ว่าเรามาดูกันไปพร้อมๆกันแล้วกันนะตัวนี้หาง่ายนะครับตอนนี้น่าจะหาซื้อได้ง่ายนะเพราะว่ากล่องมันไม่น่าจะราคาสูงนะครับมันน่าจะแบบหาได้ง่ายอ่ะนะโอเคเรามารีวิวกันเลยครับสำหรับมาดาระโอ้โหมาดาระวางก็เป็น Circle AV เลยนะฮะวางเลยแล้วกันนะครับตีแบบไหนอุ้ยเบิร์นหรือเปล่าวะเฮ้ยทุกคนเหมือนถ้ามันเบิร์นนี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าน่าจะเผาแหละนะครับเดี๋ยวรอดูช่วงท้ายๆแล้วกันคลิปนี้จะขอรีวิวละเอียดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเดี๋ยวแป๊บนึงมันเป็นตัวที่อยู่ในกล่องนะครับหลายๆคนก็น่าจะจับตามองนะครับว่าตัวนี้มันดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเงินผมเนี่ยใช้เงิน 5,000 ในการวางใช่ไหมและดาเมจมันอยู่ที่ 2,450 เรามาดูกันว่ามันจะเท่าไหร่มันจะเผาหรือไม่นี่มันจะเผาหรือเปล่าผมดาเมจมัน 2,400 ใช่ไหมแต่เลือดมัน 2,600 โอเคไม่เผานะครับทุกคนไม่เผานะฮะเกมเรามาอัพเลยครับใช้เงิน 4,500 นะครับในการเฮ้ยแต่แอนิเมชันแม่งเจ๋งว่ะเอาใหม่เดี๋ยวมาดิมาดาระโชว์ไปทีก็ใครที่พอรู้นะครับว่ามาดาระร่างนี้เป็นร่างอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับแต่ว่าผมเห็นเหมือนเป็นหน้ามันเป็นเล้าๆแตกๆนี่น่าจะเป็นร่างผีหรือเปล่าคือผมไม่เคยดูนารูโตะนะก็นั่นแหละครับฝากรบกวนด้วยเนี่ยเกียร์เราอัพเลยครับผม 4,500 ดาเมจเพิ่ม 2,450 โอ้โหดูมันอัพสิมันอัพแบบกี่ขั้นมันเนี่ยโอ้โหโอเคครับเราไปเรื่อยๆเลยครับใช้เงินอีก 5,000 นะครับในการอัพเป็นขั้นที่2นะครับดาเมจเพิ่ม 2,550 นะครับระยะเพิ่ม10โอเคนี่อัพไป2ขั้นนะดาเมจก็เกือบ10,000นะครับแล้วก็ใช้เงินไป
็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่เกือบ 20,000 โอเคเดี๋ยวเรามารออัพต่อเลยนะอัพต่อก็ 6,000 นะครับดาเมจเพิ่ม 2,750 ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่ขั้นแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้ว่ากี่ขั้นนี่ต้องอัพอีกกี่ขั้นนะฮะตอนนี้ก็ถ้าอัพเป็นขั้น4กับระยะเพิ่ม15ดาเมจเพิ่ม 3,000 ใช้เงิน 7,000 นะครับตอนนี้ระยะอยู่ที่70นะทุกคนโอ้ my god ผมว่ามันต้องโหดมากๆแน่ๆโอเคเรามาอัพต่อเลยแล้วกันครับยังไม่เปลี่ยนท่านะครับก็ยังเป็นคาถาพ่นไฟอยู่นะจริงๆมันเหมือนซาสุเกะอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูลองดูใช้เงิน 8,000 ระยะเพิ่ม15นะครับดาเมจเพิ่ม 3,500 โอเคเราปรับเป็นเฟิร์สดีกว่านะปรับเป็นเฟิร์สปรับเป็นเฟิร์สน่าจะเจ๋งกว่าอ่ะตีก็ 6.45 วินะตีทีนึงผมว่าเร็วอยู่นะตอนนี้อัพไปแล้ว4ขั้น5ขั้นนะครับดาเมจอยู่ที่16,000นะครับ16,700นะครับแล้วอัพอีก 8,500 ดาเมจเพิ่ม 3,500 ระยะไม่เพิ่มแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนท่าด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 2,200 นะครับโอเคเราอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน 8,500 ดาเมจเพิ่ม 3,500 ยังไม่เปลี่ยนท่าอีกเหรอโอเคจะเปลี่ยนแล้วครับผมโอ้โหมาเปลี่ยนขั้นที่8นะครับระยะเพิ่ม30ดาเมจเพิ่ม 50,000 นะฮะใช้เงิน 100,000 นะครับแล้วก็เป็นชื่อว่าซามูไรกราวสแมชนะครับผมก็น่าจะเป็นซูซาโนโอแหละปะใช้เงิน 100,000 โอ้โหระยะ115ไม่ยังไม่ตีแอร์นะครับยังไม่ตีแอร์อุ้ยมาแล้วโอ้โหซูซาโนโอโอเคโอเคโอเคเท่ขอดูใหม่แอนิเมชันเจ๋งนะครับแอนิเมชันดีมากโอเคเป็นตัวกล่องที่ค่อนข้างหล่อเท่อยู่โอเคปรับเป็นล้านแล้วกันเพราะว่าปรับเป็นล้านน่าจะคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาวางตัวนี้สักหน่อยแล้วกันเป็นการนี่โอเคแล้วก็เพิ่มไปประมาณนี้โอเคเรามารีวิวตัวนี้นะครับรีวิวตัวนี้เท่านั้นนะฮะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 73,000 นะครับ700นะครับระยะอยู่ที่115นะครับระยะเวลาการโจมตีเนี่ยเท่าเดิมเลยนะก็คือ 4.4 6.45 ขออภัยครับ 6.45 วิตีทีหนึ่งนะครับไม่ยังไม่ตีแอร์นะแต่ระยะโคตรโหดนะโคตรโกรธโคตรโหดโอเคเราอัพเลยนะครับใช้เงินแสนกับ 5,000 นะครับดาเมจเพิ่ม 55,000 แล้วก็น่าจะอัพเหมือนเดิมครับอัพขึ้นไปอีก 100,000 10,000 ดาเมจเพิ่ม 60,000 แล้วก็อัพขึ้นไปอีกครับผม115,000ดาเมจเพิ่ม 60,000 นะฮะโอ้โหตัวนี้แม่งใช้เงินเยอะมากครับตอนนี้เกือบ 500,000 นะตัวหนึ่งโอเคตอนนี้ขั้น11แล้วนะมีทั้งหมดประมาณ14ขั้นนะครับใช้เงิน 115,000 นะครับผมก็ดาเมจเพิ่มอีก 60,000 โอเคไม่มีสกิลเนาะยังไม่ตีแอร์ด้วยผมคิดว่าไม่น่าตีแอร์มั้งตัวฟรีตีแอร์นี่เจ๋งเลยนะตัวนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 38,700 นะครับ38,700โอเคถือว่าโอเคอยู่โอเคใช้เงิน 125,000 ดาเมจเพิ่ม 70,000 โอเคต่อมา153,000 ดาเมจเพิ่ม 90,000 โอเคทุกคนตอนนี้อัพขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน 350,000 นะครับ 350,000 ระยะเพิ่มอีกนะฮะเพิ่มอีก 25.3 ระยะเวลาการโจมตีไม่เพิ่มนะครับดาเมจเพิ่ม 300,000 ชื่อท่าว่าซามูไรชูริเคนExplosion นะครับผมก็น่าจะเป็นการระเบิดนะฮะแล้วก็ผมหวังว่าจะตีแอร์ถ้าตีแอร์บอกเลยว่าโหดมากตอนนี้ใช้เงินไปประมาณ 800,000 900,000 ละประมาณ 900,000 นะถ้าเกิดใครที่คำนวณได้ก็สามารถคำนวณได้นะครับว่าเท่าใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าประมาณถ้าเอาตัวนี้มาคูณ2นะประมาณ 900,000 ละนะฮะโอเคเราอัพเลยนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 468,700 นะครับระยะก็ถือว่าโกงอยู่นะโอเคอัพเลยนะครับ3 2 1ตีแอร์ด้วยทุกคนโฮลี่โอ้โหโอ้แอนิเมชันโคตรสวยโอ้โหเจ๋งมากตีแอร์ด้วยครับตีแอร์ด้วยโอ้โหดาเมจอยู่ที่ประมาณ 768,700 นะครับ 700,000 ใช่ไหม 768,700 นะครับเราจะบวกไปอีก 114% นะครับถ้าตัวนี้นะครับผมถ้าตัวนี้เลเวลอยู่ที่ประมาณ175นะครับดาเมจอยู่ประมาณ1,600,000นะครับ1,600,000 1,500,000ประมาณนี้นะครับราวๆนี้นะครับสำหรับตัวนี้ถ้าอัพตันนะครับโอ้โหถือว่าโหดมากนะครับตีโคตรเร็วแล้วคือแบบดวงดีตัวนี้ผมให้10เต็ม10ครับทุกคนผมบอกเลยว่าคู่ควรมากครับแต่ว่าตัว1มันค่อนข้างแพงนะครับก็คือ1,200,000นะครับ
แล้วก็สามารถวางได้หมด8ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับนี่มาดาลานะครับที่อยู่ในกล่องคริสต์มาส3นะครับอยากให้ทุกคนนั้นไปเปิดกันนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้าง OP เลยทีเดียวแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่เอ้ยมันก็อาจจะติดเมตาอยู่นะตัวนี้อาจจะติดเมตาอยู่เพราะว่าตีแอร์แล้วดาเมจคือถ้ามันเป็น100กว่านะครับคุณดูดิคือถ้าดาเมจมันประมาณล้านกว่าใช่ล้าน 500,000 แล้วระยะประมาณ140เนี่ยแล้วถ้าบัฟด้วยผมว่า OP มากครับตัวนี้บัฟแล้ว OP มากครับอ่ะสมมุติถ้าผมบัฟนะอ่ะถ้าผมบัฟไปเลยเออร์วินจัดไปเออร์วินอ่ะบัฟแล้วนะฮะบัฟป๊อปตอนนี้2,360,000นะอ่ะ2,360,000 2,300,000นะครับเราบวกไปเลยเนี่ยบวกไปเลยเราอ่ะประมาณตีทีนึงประมาณ5ล้านทุกคนถ้า175 6.45 วิตี6ล้านฟังไม่ผิดครับทุกคนประมาณนั้นจริงๆตัวละครนี้ผมบอกเลยว่า OP มากแล้วใช้เงินอัพโคตรโหดนะครับโคตรโหดจริงๆตัวนี้นะฮะก็ยังไงก็ตามครับใครที่ชอบตัวนี้นะครับมีความคิดเห็นกับตัวนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 3,000 ไลค์ด้วยนะครับในที่สุดนะครับ3กล่องก็เปิดครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในอัปเดตถัดไปจะเป็นอัปเดตโลกที่2นะครับแนะนำให้เวลกันเยอะๆนะครับให้100ขึ้นนะครับแล้วก็ทำสตอรี่นะครับให้เสร็จทุกสตอรี่ซึ่งผมตอนนี้คือยังไม่ครบนะเดี๋ยวผมต้องไปทำให้ครบนะฮะและใครนะครับที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดนี้นะครับแนะนำให้ใส่นะครับเพราะว่าได้เพชรด้วยได้เงินด้วยนะครับได้ทองเลยได้ทองได้เพชรได้ทองด้วยนะครับโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมไว้เจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสุดยอดเลยว่ะตัวนี้โหดจริงครับโหดจริง